คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเพจนะครับหรือเพจในวงการวิ่งที่เราได้ยินกันมาได้ยินเพื่อนๆคุยกันว่าวันนี้วิ่งเพจ4เพจ5เพจ6มันคืออะไรนะครับพอดีผมไปดูรายการ Runner Journey นะครับของพี่หนุ่มแกไปสัมภาษณ์พี่นิดเป็นเชฟที่เบลเยียมนะครับได้สัญชาติเบลเยียมพี่นิดแกวิ่งนะครับ100กิโลเมตรใช้เวลาไป 7.30 ชั่วโมงพี่หนุ่มก็ถามว่าพี่นิดโอ้วิ่งเร็วจังเลยพี่นิดวิ่งเพจอะไรเนี่ยพี่นิดแกบอกว่าไม่รู้ไม่สนใจนะครับพี่นิดแกก็วิ่งแบบของแกวิ่งตามที่แกวิ่งไหวแกใช้ฟีลลิ่งใช้ความรู้สึกในการวิ่งนะครับแต่พี่นิดไม่อยากรู้แต่ผมดันอยากรู้นะครับทีนี้ผมก็ไปศึกษามานะครับว่าเพจเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพจคือ1กิโลเมตรเราวิ่งใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับเพจจะเท่ากับนะครับเวลาหน่วยเป็นนาทีนะครับหารด้วยระยะทางหน่วยเป็นกิโลเมตรทีนี้มันเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมติมือใหม่แล้วกันน้องๆมือใหม่นะครับที่มาเริ่มวิ่งอยากรู้ว่าเฮ้ยต้องไปคุยกับเพื่อนนะครับว่าเพจมันยังไงสมมติวิ่งรอบสนามกีฬาจังหวัดลู่วิ่งนะครับ400เมตรวันนี้ไปวิ่งเลยซัดเต็มที่เลยนะครับ4รอบระยะทางนะครับ400เมตร4รอบก็446 1,600เมตรแต่เราต้องการเป็นกิโลนะครับมันจะเท่ากับ 1.6 กิโลเมตรอันนี้เป็นตัวอย่างแรกก็จะได้สูตรเลยนะครับเพสก็จะเท่ากับเวลาสมมติมือใหม่วันแรกให้สัก15นาทีแล้วกัน15นาทีนะครับระยะทาง 1.6กิโลเมตรเพจเท่ากับเท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขเลยหารง่ายๆเลย15นาทีหาร 1.6 นะครับในวันแรกซัดไปเลยนะครับ 9.375 ปัดเป็น 38นะครับได้เพจนี้ละง่ายๆอีกตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับอันนี้คือการหาเพจตัวอย่างต่อไปจะหาเวลาเข้าเส้นตัวอย่างต่อไปนะครับสมมุติวันนี้วิ่งสัก 7.8 กิโลเมตรนะครับเวลาอยู่ที่เอาสักเท่าไหร่ดี 7.8 กิโลก็ประมาณสัก1ชั่วโมง10นาทีทีนี้เริ่มหน่วยมันมีชั่วโมงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเพสก็จะเท่ากับต้องแปลงให้เป็นนาทีเห็นไหมครับต้องแปลงเป็น1ชั่วโมงก็คือ60บวก60นาทีนะครับบวกอีก10นาทีหารด้วยระยะทางเราเท่าไหร่ระยะทางเราเป็นกิโลเมตรอยู่แล้วก็ 7.8นะครับก็จะได้เท่ากับ60บวก10เป็น70 70หารด้วย 7.8 ก็จะได้เพจอยู่ที่ 8.97 นะครับอันนี้คือเพจวิธีคำนวณเพจต่อไปอีกวิธีคำนวณอีกอันนึงก็คือไปนัดเพื่อนสมมติวันนี้เราไปวิ่ง21โลแล้วกันนะครับเพจก็จะเท่ากับนัดเพื่อนเลยสมมติเฮ้ยมึงจะเข้าเส้นประมาณกี่โมงวะบอกเฮ้ยมึงไปรอกูเลยอีก2ชั่วโมงกูเข้าเส้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ2ชั่วโมงเราต้องเอาเห็นไหมเอาเวลาตั้งนะครับระยะทางเราวิ่งกี่โลเรารู้แล้วเนี่ยสนามนี้21กิโลว่าเท่ากับเท่าไหร่2ชั่วโมงต้องแปลงเป็นนาทีก่อนถูกต้องไหมครับ2ชั่วโมงก็คือ60
บวก60หารระยะทางเป็นกิโลเมตรอยู่แล้วถูกแล้วก็120นะครับ120หาร21เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับว่านัดเพื่อนไว้2ชั่วโมงมึงไปรอกูเส้นชัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่เราก็คือต้องวิ่งเพซ 5.7 อย่าให้เกินนี้นะถ้าเกินต้องวิ่งกดให้ต่ำอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมติเราจะไปคัดเลือกเข้ารายการแบบที่มันต้องใช้เวลาเข้าไปยื่นนะครับนะครับเวลาสากลสมมติไปวิ่งมาราธอนนะครับเรารู้ระยะทางแล้ว 42.195 กิโลเมตรเราก็เอาเวลาที่เขากำหนดนะครับว่าถ้าคุณจะสมัครรายการนี้เขาจะต้องให้วิ่งต่ำกว่ากี่ชั่วโมงนะครับสมมติมาราธอนนะครับรายการนี้2ชั่วโมง40นาทีเพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมนะครับเราต้องคุมเพซในการวิ่ง2ชั่วโมงก็คือ120บวก40นาทีหารระยะทางก็คือ 42.195 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรายการนี้นะครับเราต้องวิ่งเท่าไหร่160หารด้วย 42.195 นะครับเพซ 3.79 นะครับโอ้โหวิ่งกันลิ้นห้อยเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้เราก็มาเปลี่ยนตรงเวลาเนี้ยตามที่เขาให้เราควอลิฟายไปนะครับว่าต้องยื่นเวลาเท่าไหร่ในแต่ละสนามวิธีการคำนวณก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูนี่มาดูของพี่นิดของเรานะครับสายบันเทิงชอบกินเบียร์จำได้เลยจำแม่นตรงชอบกินเบียร์เนี่ยนะก็เนี่ยเลยอยากรู้เพจแกใช่ไหมครับเพจแกก็เอาเวลามาเลยนะครับ 7.30 ก็คือ7ชั่วโมง30นาทีนะนาทีอันนี้เป็นชั่วโมงนะเดี๋ยวงงหารด้วย100กิโลเมตรอันนี้หน่วยเป็นกิโลเมตรอยู่แล้ว7ชั่วโมงก็7642แปลงเป็นนาทีนะครับบวก30ก็คือเนี่ยตัวหลัง 7.3 7ชั่วโมง30นาทีแกวิ่งได้100กิโลเมตรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพจพี่นิดเนี่ยเท่าไหร่ก็นี่เลย450นะครับ420บวก450หาร100แกวิ่ง100โลด้วยเพจ 4.5 นะครับโอ้โหวิ่ง40เอ้ยวิ่งระยะให้5โล10โลเพจ4นี่ก็หอบแดกแล้วนะครับสำหรับมือใหม่เราก็เฉลยแล้วนะครับกลับไปดูนะครับแกวิ่งเพจ 4.5 นะพี่นิดระยะทาง 7.3 ส่วนพี่จรันนะครับคนนี้ก็มีคนดูเยอะพี่จรันแกก็ง่ายๆเลยนะครับ100กิโลเมตร10ชั่วโมงนะครับพี่จรันคำนวณยังไงครับก็เหมือนเดิมนะครับเพจเท่ากับเวลาแค่10ชั่วโมง10ชั่วโมงก็คือ600นาทีหารด้วยระยะทางนะครับคือ100ก็จะเท่ากับเพจ6นะเห็นไหมตรงเลยตามที่เขาคุยกันเลยนะครับเพจ6แล้วก็สวิงขึ้น6บวกลบนะครับก็วิธีการคำนวณเพจก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเราก็ลองแทนค่าดูนะว่าตัวเราวิ่งประมาณไหนรู้ระยะเนี่ยมันก็สูตรมันก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ